ราจะให้ความเป็นธรรมกับเขายังไงครับหมายถึงว่าถ้าเขามีชื่ออยู่เนี่ยเราจะเรียกมาแจ้งอะไรยังไงคะหมอไม่ต้องห่วงครับอยู่มีอยู่แล้วต้องทำเป็นธรรมนะครับแล้วก็ติดอยู่ไม่ได้การออกการเข้ามาแทรกแซงผิดคนไหมครับเพราะว่าอาจจะแบบผิดเอาคนที่หวังว่าเขามาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับใครจะเป็นใหญ่ใครจะเป็นใหญ่ในส่วนตอนแรกเนี่ยเราก็จะปอดบ้านเองนะครับกระแสกำลังลบดังก็ต้องดูแลกำลังผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศก่อนนะครับพร้อมทีมครับดูแลนะครับกำลังผิดแล้วก็เตรียมให้ว่าไปสเต็ปแล้วมันผู้มีอิทธิพลด้านไม่ดีเนี่ยมันมีหลายอย่างบางคนไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่มีอิทธิพลบางคนมีอิทธิพลมากถึงกับตั้งนักการเมืองได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องว่ากันไปตามค่อยๆไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับค่ะมีอะไรอยากจะตอบเอาก่อนบ้านคุณเอกก่อนตอนนี้ครับเราทำของไทยไม่ได้ของไทยจบแล้วครับมีสีแดงที่เหลือเรียบร้อยแล้วเรายกไหมคะสีแดงยกไหมคะสีแดงมีน้อยมากดูทั้งประเทศพร้อมกันหมดครับแต่ว่าบัญชีนี้เราเปิดไหมคะหรือว่าจะเตือนไหมคะคืออย่างเงี้ยยังเปิดไม่ได้เพราะมันเรื่องนี้กฎหมายไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับมีกฎหมายเรื่องสื่อสารมวลชนเรื่องการที่จะถูกไปถูกฟ้องได้นะครับการทำงานแบบนี้กฎหมายมันเปิดกว้างมากเลยครับไม่ใช่เพียงแน่นอนนะครับจะไปเปิดเพื่อซิ่วเขาหรืออะไรเราจะให้ความเป็นธรรมกับเขายังไงครับหมายถึงว่าถ้าเขามีชื่ออยู่เนี่ยเราจะเรียกมาแจ้งอะไรยังไงไหมคะหมอไม่ต้องห่วงครับอยู่มีอยู่แล้วต้องทำเป็นธรรมนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่นั่นจริงไหมคะที่บอกว่าหมอเร็วที่สุดครับอย่าไปหมิ่นเขาในที่สุดผมจะดำเนินการเรื่องของการออกการเข้ามาแทรกแซงผิดคนไหมคะเพราะว่าอาจจะแบบผิดเอาคนที่หวังว่าเขามาอยู่ที่นี่ใครจะไปใหญ่นะครับผมครับผมตัวใหญ่นะเป็นเรื่องของทางฝ่ายเลขาเสนอขึ้นมานะครับก็คือทางกองพับการนะครับเขาตรวจมาแล้วก็มีคณะกรรมการที่ก็ตรวจอยู่ส่วนของการดูเรื่องผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เราดำเนินการตามที่ในส่วนของมหาไทยให้นโยบายอย่างไรบ้างตอนนี้เราเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทุกตำบลมาประชุมทำความเข้าใจแล้วก็มอบแนวทางปฏิบัติงานนะครับที่หลังจากเกิดเหตุขึ้นในการวางตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนนะครับตอนนี้ตัวกำนันนกเคยถูกร้องเรียนหรือถูกตรวจสอบในเรื่องพฤติกรรมมาบ้างเท่าที่ทราบไม่มีนะก็คือเพิ่งมาที่เหตุการณ์นี้ครั้งแรกครับส่วนตัวพ่อของกำนันนกที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นกำนันไม่รู้จักเหมือนกันนะครับเขาคงเกษียณไปหลายปีแล้วท่านผู้ว่าค่ะมีดำริที่จะต้องลงไปตรวจสอบเรื่องโครงการรัฐต่างๆไหมคะเพราะว่าตอนนี้ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานตรวจสอบอยู่นะครับตรวจสอบทุกขั้นตอนที่ได้ดำเนินการมาเราตั้งกรรมการสอบด้วยถ้าเผื่อเจ้าที่ของรัฐจะทำผิดเราก็ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับถ้ามีโทษทางวินัยหรืออื่นเราก็ดำเนินการก็พยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับ